จะเฮ็ดแนวใดเมื่อป้าที่อยู่ฝรั่งสงไห้อาตอมและแอรี่มาจับตัวท่านหลุยเพื่อกลับประเทศฝรั่งทั้งๆที่ยังมีเรื่องคาใจของแม่ที่ข้างคาอยู่เรื่องแง่งุ่นไม้เมื่อหลุยและใบตองต้องมาพบกับศูนย์หาร้อยพร้อมด้วยเลขาจอมเสพของแม่แมวผู้พวกเขาจะผ่านพาอุปสรรคนี้ไปได้แนวใดติดตามได้กับละครความหักหลุยใบตองตอนที่3ในวันเสาร์ที่26กันยายน2020นี้เวลา 19:00 ทางช่อง YouTube แค่สาลาวสาลาวร่วมสนับสนุนละครลาวโดยน้ำดื่มที่แค่สาลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุข